เห็ดแนวขึ้นแนวแสบอีกแล้วหมกหน่อใหม่ใส่หมูจะมาเห็ดหมกหมูให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อหมกหน่อใหม่ใส่หมูหน่อใหม่นี้ยาผลก็เป็นคนเผาเรียบร้อยต้มเรียบร้อยค่ะส่วนเฮาก็สิเป็นคนมาเห็ดกับแม่ผลดับแรกคือบ่อยากสับเลยพี่น้องเอ้ยปลาทูเค็มนี่กระเด็นเปื้อนข่อยมืดขั้นพร้อมสำนะบ่เป็นหยังแมลงนี่บ่มีหยังกินเขาเมนูนี่ล่ะกับเขาแรงผู้ใดเห็ดบ่เป็นก็เบิ่งวิธีของแม่ผลไปติดตามเลยเด้อแม่ผลนี่เห็ดแสบแห้งนี่ค่ะเจ้าของสูตรแม่ผลของเราย่าผลของเราเองค่ะเพิ่นหั่นหมูอยู่นี่เราจะมาทำใจหมูแล้วก็มาโขลกบักพริกเนาะค่ะบักพริกนี่ก็จะมีกระชายน้ำเนาะกระเทียมหอมแดงพริกตำเสร็จแล้วเฮากระเทียมปลาทูเค็มรวมไปเลยตำให้มันเข้ากันเนาะค่ะส่วนกระเบื้อนี่พริกสูตรอีกแล้วพี่น้องพริกสูตรแล้วเอาแต่น้ำมันถ้าจริงเฮาสิเอากากมันหมดเนาะค่ะแต่ว่าใบมันหลายอ่ะยันมันขุ่มอ่ะก็เลยต้องเอาน้ำแบบนี้พิสูจน์แต่มันกระแสบคือกล้องนี้ยาผลของเรามาลงมือแล้วนี่กะทิมันกระซิบพดแล้วเนาะมันบกแล้วเราก็ใส่บกพริกที่เราตั้มไว้นะคะเทลงไปเลยเราก็สิคนให้มันแตกกันเนาะค่ะตามโดยหมูที่เราหั่นไว้เนาะค่ะเทลงไปจวกเทลงไปเลยค่ะให้มันสุกก่อนเด้อพี่น้องเด้อค่อยใส่หน่อไม้นี่น้องใหม่มันก็สิเหลืองเออเฮ้อจังซี่เนาะค่ะน้องใหม่ที่เพิ่นเผาไว้เนาะค่ะเหลืองแน่เนาะเออสูตรนี้มันน่ากินนะมันเหลืองมากเลยขั้นตอนการใจน้องใหม่ลงไปแล้วพี่น้องมาเบิ่งคือบดเท่ให้มันแหลวไปเลยเนาะ อ้าวต่อไปมาคนค่ะคนให้มันเข้ากันเนาะพี่น้องเนาะแต่กระเทน้ำกระเบื้อลงไปคนไปเรื่อยๆจนกระเบื้อสุกเด้อสูตรเราแซ่บอีหลีคิดว่ากระเบื้อมันสุกแล้วเฮาก็ปรุงหมอลงเนาะมาใส่หอมจ้าหอมนี่ก็สิมีผักคะแยงแล้วก็ไผ่ตูดีเนาะผักขะนี่ไม่ต้องเพราะว่าไม่มีหาแล้วบ่มีมาชิมเบิ่งแน่จ้าค่ำแซ่บบ่แซ่บแซ่บแห้งสูตรเราแซ่บเลยกินแบบนี้ไปเลยบ่ต้องมกดอกจันรสดีหน่อยโพดเลยใส่รสดีใหม่พี่น้องใส่ชุ่มคุมพุ่นล่ะพี่น้องเบิ่งเคาะป๊อกป๊อกป๊อกใส่ชุ่มคุมพุ่นล่ะจิกแกะหอดชีกน้ำผงมาถึงขั้นตอนที่เฮารอคอยค่ะพี่น้องการห่อค่ะใส่ใบยอลงไปก่อนเด้อแล้วก็ตักกระจ่องนึงค่ะใส่บักพริกโดดลงไปแล้วก็พับค่ะพี่น้องเบิ่งมีพุกทวนแล้วนึงอีกแล้วกวนอีกแล้วกวนได้กวนดีอีหลีน้องดินนี่มาเห็ดใหม่อีกเทื่อนึงเนาะอีกรอบนึงเนาะน้องดินเป็นไปแล้วข่อยเผาเห็ดก่อนนี่ห่อก็จะห่อแบบนี้เนาะค่ะแต่ข่อยบ่ได้เอาใบตองห่อกลางเนาะบ่เป็นหยังจังซี่ก็กินได้คือเก่าบ่ได้กินใบตองกินข้างในมันนี่ได้เยอะมากเลยเทน้ําลงไปในซึ้งเนาะคะข้างหม้อเด้อพี่น้องจ้านี่เฮาก็สิมาตั้งเบิ่งก่อนได้หลายปานใดนับเบิ่ง1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 12ถึง1แต่บ่แม่น12ดอกเพิ่มไปเรื่อยๆพุ่นล่ะพี่น้องซึ่งที่2นี่ก็สิพูนพุ่นเด้อพี่น้องพูนหมอพูนฝาพุ่นล่ะปิดฝาให้มิดชิดมาดังแก๊สนะคะไม่ใช่ดังถ่านเนาะค่ะสูตรใหม่มันจุดบ่ติดก็เลยต้องใช้วิธีนี้เนาะค่ะเขาก็เอาหมอมาข้างไว้ค่ะจองซึ่งค่ะเสร็จแล้วไปหาทำอะไรอย่างอื่นรอให้มันสุกเนาะค่ะต่อไปก็สุกแล้วพี่น้องมาเบิ่งสุกแล้วจ้าตักขึ้นมาอันนึงมาแกะเบิ่งหอน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 พี่น้องเอ้ยแกะเบิ่งค่ะป๊าดหน้าตาสีสันเป็นตะแสบแห้งค่ะพี่น้องมาเด้อมาแสบน้ำกันตักเขามาถ้วยนึงเลยของเขาแห้งพี่น้องกินมันก่อนโม้เลยล่ะนี่แซ่บน้ำลายแตก